จ้าวันนี้มาในตัวแทนของเอาเลยพี่ครับวันนี้ก็โอมาร่วมงานของ Central International Watch Fair ครับผมก็วันนี้ก็มาในตัวแทนเป็น Friends of Longyin ครับมีอะไรคะมีความพิเศษอะไรยังไงคะแบรนด์ของเป็นยังไงบ้างสำหรับปีนี้ก็มีออกมาใหม่หลายตัวเลยครับอย่างตัวที่โอ้ใส่อยู่ก็เป็นตัว Spirit ครับซึ่งออกมาในปี2020นี้นะครับแล้วก็มีความคลาสสิกแล้วก็เป็นแบบสวมจิตวิญญาณของนักบุกเบิกครับผมตั้งแต่ยุคแบบว่าปี40อะไรเงี้ยครับซึ่งชอบมากครับรู้สึกว่าถูกใจมากๆครับผมก็ผมว่าเหมาะกับทั้งผู้ชายที่แบบว่าชอบในการที่มีความเฮอริเทจมีความคลาสสิกแล้วก็มีดีเทลต่างๆอย่างเรื่องของกลไกก็เป็นกลไกที่เรียกว่าแม่นยำที่สุดครับแล้วก็มีการป้องกันเขาเรียกแมกเนติกช็อคเวฟครับคือพวกสนามแม่เหล็กต่างๆก็จะทำให้ในการเนี่ยมีความแม่นยำมากๆเลยครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ตรงหน้านี่ก็จะมี5ดาวครับ5ดาวหมายถึงคือเป็น best movement ครับคือเป็นเครื่องกลไกที่แบบว่าดีที่สุดของลองจินตอนนี้ครับราคาน่ารักครับผมก็ประมาณผมไม่ชัวร์ราคาต้องมาเช็คที่บูธลองยินครับครับก็โอ้ฝากสำหรับคนที่ชอบนาฬิกานะครับแล้วก็เป็นแฟนนาฬิกาอยู่แล้วหรือว่าแบบสะสมนาฬิกาก็อย่าลืมมาที่ Central International Watch Fair ได้นะครับตั้งแต่วันที่18สิงหาคมนี้ถึง14กันยายนนี้ครับที่บ้านตอนนี้เป็นป่าแล้วหรอครับที่บ้านเป็นป่าแล้วหรอครับเอาต้นไม้ต้นใหญ่ตอนนี้ครับที่บ้านก็ต้นไม้ก็ค่อยๆแบบว่าอันไหนไม่ไหวก็เริ่มตายฮะตัวไหนที่แบบว่าเลี้ยงไม่ดีหรือว่าเราเลี้ยงผิดก็มีบ้างครับมือขึ้นไงมือขึ้นฮะคือแล้วแต่ต้นฮะแล้วแต่พันธุ์ครับผมตอนนี้เยอะแค่ไหนก็พอสมควรครับผมเห็นมีเข็ดเข้าไปต้นมือต้นใหญ่แล้วมันอยู่ได้ไหมบ้านอยู่ได้ครับก็จะเปลืองเนื้อที่นิดนึงครับผมยังอยู่ดีใช่ไหมคะต้นนั้นยังอยู่ดีครับต้นโปร่งของโอ้ฮะครับแล้วก็ผู้ด่างก็ยังอยู่ครับเห็นในคลิปมีคนเป็นห่วงต้นโปร่งเหมือนกันว่าเอาขึ้นไปแบบฐานมันจะรองรับได้ไหมบ้านจะสุดไหมบ้านไม่สุดครับแต่ตอนนี้พื้นบ้านอะพังหมดเลยครับเพราะว่ามันหนักมากครับแล้วเราก็ไม่ได้คิดก่อนตอนเอาเข้าไปครับก็ตอนนั้นไม่ได้คิดเลยครับคิดว่ามันสวยก็เลยจะซื้อครับพี่ใช่ครับก็ฝากด้วยครับใครที่จะซื้อต้นไม้ก็ต้องศึกษาก่อนนะฮะอย่าแบบว่าอะซื้อเหมือนโอ้ฮะไม่ดีแล้วคุ้มไหมอันนี้มันยังไงมันต้องพื้นไม่สุดครับพื้นไม่สุดไหวอยู่ครับคุ้มไหมราคาต้นโป่งกับต้นมะซ่อมพื้นบ้านก็ไม่คุ้มครับก็อยู่ไปแบบมีรอยไปก่อนครับไม่เป็นไรตอนนี้ยังไม่ได้ซ่อมยังไม่ได้ซ่อมครับแต่ไม่คิดว่าจะโยกย้ายมันไปที่อื่นใช่ไหมไม่ไหวแล้วครับผมกำลังคนก็ไม่ไหวมันหนักมากครับคิดจะเอาอะไรมาปลูกไว้ในบ้านตอนนี้เน้นผู้ด่างนะก็เอาผู้ด่างเข้าครับราคาขึ้นยังคะตรงนั้นขึ้นมา5บาทแล้วครับขึ้นแล้วใช่ครับตอนนี้ก็เป็นอีกสาขาที่มาสนใจในเรื่องของการปลูกต้นไม้ก็มันช่วงอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาก็แบบว่างด้วยครับไม้ร่วงเลยฮะก็อยากจะไม้ทำไมช่องผมร่วงด้วยฮะคือผมว่ารู้สึกว่ามันก็เป็นช่วงที่แบบว่าเราว่างแล้วก็ได้ทำอะไรที่แบบเราไม่เคยได้ทำมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็บวกกับตอนที่เราแต่งบ้านอยู่ด้วยซื้อไม่อยู่ของตัวเองเลยซื้อไม่อยู่ว่าของยากมากกว่านี้ก็ซื้อหนักเหมือนกันครับผมมีศึกษายาบ้างไหมครับว่าในคนด้วยกันว่าต้นไหนก็แบบยังไงไม่มีคุยกันบ้างครับแต่ย่าเขาจะแบบว่าจริงจังมากเขาซื้อเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ของผมจะเป็นอีกแนวหนึ่งย่าเขาจะไม่ปลูกอะไรปงเปิงแบบผมเขาจะปลูกแบบว่ามอนเมินอะไรเงี้ยผมเป็นสายปงครับผมสายปงสายภูมิทำไมถึงมาแบบว่าเป็นคนปงเดินผ่านพี่สวยแค่นั้นเองชอบใช่แล้วก็ชอบอะไรที่มันดูเหมือนปามๆอะไรเงี้ยดาราที่เล่นต้นไม้หลายคนพอกลับไปทำงานก็จะเจอปัญหาแบบใช่ครับเจอไหมคะผมฝากพี่ชายเลี้ยงฮะครับผมก็เลยใช่ครับเป็นภาระคนอื่นแต่ก็โอเคครับยังรอดชีวิตค่อนข้างเยอะครับผมโดนตำหนิบ้างไหมว่าเอ้ยอยากไปซื้อมาสุดท้ายตัวเองไปทำงานไม่ได้ดูอะไรอย่างเงี้ยไม่มีฮะมีแต่มือขึ้นตอนนี้คือพี่ผมลดยังไงขึ้นอย่างเดียวมีแต่ขึ้นอย่างเดียวเลยฮะครับผมดีใจครับไอ้เนี่ยตอนนี้ก็คือแบบแต่งบ้านแต่งเสร็จแล้วครับใช่ครับค่าต้นไม้อะฮะค่าต้นไม้โอ้โหเยอะอยู่เหมือนกันครับแล้วกว่าจะเสร็จก็นานครับใช่ครับเลยเถิดเยอะไหมโอ้แบบ
านปลายบ้านปลายก็มีบ้างครับมีบานปลายบ้างก็ต้องทุ่มครับเพราะว่าเราแบบอยากทำบ้านเราสักครั้งนึงในชีวิตก็อยากทำให้มันดีๆครับจริงๆบ้านที่เราออกแบบว่ามีแบบว่าบ้านมีสถาปนิกช่วยครับแล้วเราก็มีความคิดของเราเราชอบอะไรก็ใส่เข้าไปอย่างคุณแม่มีความปามบ้างไหมครับว่ามันเกินไปเยอะแล้วนั่นลูกอะไรเงี้ยหรือว่าท่านก็โอเคท่านก็โอเคครับท่านก็รู้ว่าเราทำงานมาก็อยากแบบทำบ้านสวยๆให้เขาอยู่อะไรเงี้ยเงินพอเลยไหมไม่จ้ะคือกับแม่กับพี่เรื่องนั้นก็ยังไม่สร้างใหม่ยังไม่สร้างครับมีอันนี้ก่อนไม่เป็นไรว่าแพนว่าถ้ามีครอบครัวก็คือทำใหม่ไม่เป็นไรอยู่ได้อ๋อเขาต้องไปแล้วใช่มันมีครับแล้วเขามาเยี่ยมบ้านเราอย่างไรใครฮะมีมาบ้างครับได้เห็นบ้างครับมีจองพื้นเจ้าอะไรในบ้านไม่ขนาดนั้นครับก็แบบว่าเป็นมันไม่ได้ทำไปขนาดนั้นเป็นไงทั้งความรักก็โอเคครับผมก็แฮปปี้ดีครับใช่เงียบๆไปไม่ค่อยมีอะไรไม่หวือหวาครับชิลครับแต่2วันที่ผ่านมาจากจีโพสแบบว่าก็แบบเป็นผู้ชายที่แบบว่าอยู่ในใจเขาแบบที่ทำเป็นตะขาบในฐานะที่เราแบบเป็นผู้ชายคนนึงที่เก็บความรักของเราให้กำลังใจอ๋อให้ครับก็ให้กำลังใจอยู่แล้วครับเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบเราคือถ้าทุกคนใครที่ได้เคยแบบสูญเสียคนรักเนี่ยก็ต้องเข้าใจอยู่แล้วเพราะว่าแบบเราแบบเหมือนเสียเพื่อนซีเสียคนที่เรารักแบบคนที่ให้กำเนิดเราอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่ก็ต้องให้กำลังใจอยู่แล้ววันก่อนเจอจันจีบอกว่าเขาเริ่มกลัวเหมือนกันอาถรรพ์เลขเจ็ดอย่างเขากำลังจะก้าวเข้าสู่ปีเจ็ดครับเรากลัวแบบเขาไหมคะก็ไม่อะครับพี่ก็ไม่ได้ไปคิดมากแล้วไปทำอะไรพอถึงหัวเฮ้ยไม่ได้ทำครับพี่ไม่ได้ทำแต่เขาบอกว่าเฮ้ยเป็นแฟนปั่นยังไงครับพี่เขาบอกว่าแฟนชอบต้องอดทนครับใช่ไหมอะไรครับพี่แฟนชอบต้องอดทนอ๋อครับก็อาจจะครับพี่ไม่ปั่นเลยต้องรักยังไงก็ไม่รู้สงสารครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีความเชื่อปัญหาถามอะไรอย่างนี้ไม่ได้เชื่อครับผมใช่ครับนี่แกเรื่องนั้นเนี่ยแล้วก็ทางแล้วของแทนต้องวันด้วยนะมีคิดวางอนาคตพุ่งกันบ้างไหมคะตอนนี้ว่าแบบไปพอแล้วหรือยังไม่มีครับว่าจะมีอะไรร่วมกันร่วมธุรกิจไม่มีตอนนี้ยังไม่มีครับก็ต่างคนก็ต่างก็ทำงานครับแต่ก็มีบ้างครับเวลาว่างได้เจอกันแฮปปี้เหมือนเดิมแฮปปี้ครับขอบคุณครับปีนี้ไม่มีครับยังไม่มีงานด้วยกันของโอเองก็มีละครถ่ายอยู่ครับครับคือเธอครับกับย่าครับตอนนี้กำลังถ่ายอยู่ครับใช่ครับใช่ครับกี่ปีเซ็นไป5ปีครับก่อนหน้านี้เราเหมือนเซ็นแล้วก็กลายเป็นสัญญาใจใช่ป่ะแล้วก็ไม่มีครับก็เซ็นตลอดครับพี่อ๋อก็คือเซ็นต่อใช่ครับทำไมถึงเซ็นต่อกัน5ปีเพราะปกติเซ็นต่อ2แค่3ปีก็เราอยู่เป็นครอบครัวพี่ก็เซ็นแบบนี้ปกติแล้วครับพี่ไม่อยากมาเยอะอินเสิร์ตเลยครับขาของถ้าไม่อยากพลาดความบันเทิงอย่าลืมกด Subscribe YouTube Dara Daily Official กันไว้นะคะ